เราก็จะมาโชว์ขั้นตอนการใช้บริการม่านรูดนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับค่อนข้างที่จะประหม่าอุ้ยโอ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในป่ากว้างบ้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทพลีลาสุขศึกษา101เราจะพูดถึงเรื่องโรงแรมม่านรูดครับโอ้เราจะไปดูกันนะครับว่าโรงแรมม่านรูดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงภาพที่หลายๆคนเห็นอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบแอบไปแบบไปโจ๊ะซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วขั้นตอนการที่แบบว่าเราไปใช้บริการโรงแรมม่านรูดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบอกก่อนนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เชิญชวนให้ใครไปใช้บริการหรือไม่ได้ห้ามให้ใครไปใช้บริการทั้งสิ้นเปิดโลกเปิดโลกจะเปิดโลกเป็นคลิปเปิดโลกนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติพูดคุยได้แต่ถ้าคุณมีวุฒิภาวะไม่พอมันก็มีผลลัพธ์ที่ตามมาเช่นกันเพราะเซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยมีสินค้าที่เป็นธรรมชาติเช่นกันคลิปนี้สนับสนุนโดยถุงยางอนามัย Playboy ถุงยางอนามัยแบรนด์ระดับโลกผลิตจากน้ำยางธรรมชาตินะครับคุณภาพสูงมีสินค้าใหม่ล่าสุด8แบบด้วยกันนะครับผมครอบคุมทุกขนาดของคุณผู้ชายนะครับเล็กปานกลางใหญ่ดีๆและมีหลากหลายผิวสัมผัสนะครับมีทั้งแบบบางนะครับแบบมี texture เป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็แบบปุ่มมีแบบปุ่มด้วยแล้วยังมีเจลหล่อลื่นนะคะทั้งแบบไม่มีกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นที่หลากหลายกลิ่นด้วยไม่มีสีนะคะล้างออกง่ายให้ทุกคู่รักมีความสุขสนุกลื่นไหลอย่างปลอดภัยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมม่านรูดกันครับว่ามันเป็นยังไงลุยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ My Lady Hotel นะครับแล้วก็อยู่กับคุณแป้งนะครับที่เป็นทีมงานอยู่ที่นี่สวัสดีครับคุณแป้งครับโรงแรมม่านรูดเนี่ยต่างกับโรงแรมทั่วไปยังไงบ้างครับก็จะเป็นโรงแรมที่สามารถคู่รักนะคะจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรประมาณนี้ค่ะ Walk in เข้ามาได้เลยเลือกห้องตามแบบสไตล์ของห้องที่ลูกค้าชอบก็คือโรงแรมมีหลายสไตล์มีหลายสไตล์ใช่ค่ะอ่างเล็กอ่างใหญ่แล้วแต่เลยอ๋อมีอ่างเล็กอ่างใหญ่ด้วยขั้นตอนการแบบเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนกับโรงแรมทั่วไปมีขั้นตอนยังไงบ้างครับคุณแป้งครับคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้ามาเช็คอินคือสามารถขับรถเข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีพนักงานบุกเข้าห้องเอารถเข้ามาเข้าห้องที่เราใช้คำว่าม่านรูดเพราะว่ามีม่านใช่ค่ะพอเข้าเสร็จปุ๊บเราจะรูดม่านพนักงานก็จะไม่สามารถเห็นหน้าลูกค้าได้จะไม่มีใครเห็นหน้าใครใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะมาโชว์ขั้นตอนการใช้บริการโรงแรมม่านรูดนะครับจะมืดๆหน่อยนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวก็จะมีห้องมากมายอยู่ด้านข้างให้เราเลือกสรรนะครับครับนี่ประเทศจีนนะครับมีโซนปารีสนะครับแล้วก็มิลานนะครับโอ้โหฮ่องกงนะครับลอนดอนมาที่เดียวทั่วประเทศนะครับทั่วโลกครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมีห้องที่ว่างอยู่ก็จะมีพนักงานนะครับพนักงานมาโบกให้เราทำไมไม่เข้าไปล่ะเอาพุทเอาหลังเข้าด้วยเหรอโอ้ยมึงโอ้โหมึงเอาหลังเข้าเขาจะเอาท้ายเข้าเขาจะท้ายเข้าเป็นคนรอบคอบรอบคอบอยู่นะครับได้ได้เคยเจอลูกค้าแบบนี้เลยครับครั้งแรกเลยครับแล้วเราก็เอารถเข้าซองอย่างนี้ทีมงานเขาก็จะปิดม่านนะครับไปมีความสุขครับเมื่อพอเราเสร็จกิจเรียบร้อยพอเราสตาร์ทรถปั๊บพนักงานเขาก็จะรู้ทันทีว่าเราจะไปนะครับเห็นไหมเขาจะเปิดม่านแล้วก็ออกไปคือเรียกว่าไม่ต้องปะหน้ากันโอเคเดี๋ยวหนูวันนี้ต้องขออนุญาตคุณแป้งชมห้องหลากสไตล์ของที่นี่หน่อยนะได้ค่ะได้ยินดีค่ะคุณแป้งจะพาไปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคลุยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับค่อนข้างที่จะประหม่าเล็กน้อยป่ะพวกเราไปดูห้องแรกกันครับนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีรูปห้องอยู่ข้างบนนะครับมีความเป็นป่าป่าตรงสวยเลยนะโอ้สวยนะชื่อห้องอะไรอะครับมายาห้องมายาเพราะอะไรครับเป็นรูปแบบเป็นสไตล์ของห้องที่แบบอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่แหละครับเขาจะมีช่องเพื่อให้เก็บตังค์ให้เราแบบไม่ต้องเจอเลยอ่ะไม่ต้องเจอกับใครเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นแผงสวิตไฟอันนี้สวิตแอร์ค่ะอันนี้ไฟอั
ผมลองเปิดได้ไหมครับได้ค่ะได้อ๋อนี่คือที่ออกไปแล้วใช่ไหมแป้งผมทำไฟเสียหรือเปล่ามันก็คือจะแบบสลัวสลัวเออเขาจะไม่สว่างหรอกข้าวผัดปู65 บาทไม่แพงนะอ๋อสั่งอาหารได้เป็นรูมเซอร์วิสอ่างอ่างจากกุชี่อ่างนี่คือก็คือไม่มีปิดถูกไหมครับใช่ค่ะเป็นแบบนี้เลยสามารถเกาะได้เอ้ยอันนี้คุณคิดเองนะเออเกาะไหนนะคุณเกยไงนะเต้นอ๋อแล้วก็เจอกันเนี่ยสวัสดีพี่เต๋อทะลุได้ยังไงฟิลเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยนะจริงขอลองลงไปได้ไหมครับได้ครับเชิญอยากทำอะไรก็ทำครับอย่างนี้ถือว่าใหญ่ไหมใหญ่นะเหรอมีเขาบอกมีใหญ่กว่านี้นะจริงเหรอมีใหญ่กว่านี้ค่ะมีศิลปะนะคะเฮ้ยทุกคนมีเราด้วยมาลังนี่เห็นไหมมีสัญนกด้วยนกมีสัญญากระจกเทศกระจกเทศก็ยังสำหรับแปลงเทศใช่บรรยากาศที่ทำตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะแบบให้ตื่นเต้นให้บรรยากาศมันพาไปถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะมันบิวอารมณ์อะไรเงี้ยมาอยู่กันในบ้านรูนแล้วเชิญขายของหน่อยเพย์บอยถุงยางอนามัยเพย์บอยรุ่นแบ็คไทท์รุ่นนี้เป็นผิวสัมผัสแบบขีดเป็นยี่ห้อเดียวเลยในตลาดถุงยางนะครับที่เป็นสีดำนี้มีขีดเพิ่มสัมผัสนะครับสำหรับใครที่ชอบมีแบบเท็กเจอร์อ้าวมึงชอบไหมแบบมีเท็กเจอร์ชอบมีเท็กเจอร์ เพราะว่ามันเพิ่มความตื่นเต้นนะฮะตัวนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นนะครับผมชื่อห้องต่อไปคือห้องอะไรครับคุณแป้งครับห้องขาวห้องรถห้องขาวผมชอบรถไป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 ดูรถครับเป็นโชว์รูมเอายี่ยี่เป็นโชว์รูมโชว์รูมอันนี้เป็นโชว์รูมนะครับเราจะเข้าไปดูกันเฮ้ยโห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 อันนี้คือนอนบนรถเลยเฮ้ยมีฟีลนะนี่รถรถจริงนะเนี่ยนี่ออสตินออสตินเฮ้ยอันนี้เป็นเก้าอี้รถเมย์นะจริงจริงเก้าอี้รถอ่ะเป็นเหมือนบอร์ดนั่นดูดิใช่ปะบอร์ดรถใช่ตีมว่ะอุ้ยขึ้นรถนัดเดี๋ยวพี่จะพาน้องขับรถไปเองน่าจะมีพวงมาลัยเนาะอันนี้คือเป็นหนึ่งในห้องยอดฮิตป่ะใช่ค่ะแต่ยิ่งกระโปรงนี่น่าจะได้ใช้งานเยอะโอ้โหไม่เอาแล้วอันนี้สามารถขึ้นไปนั่งได้ไหมครับได้ค่ะก็เพราะว่าลูกค้านั่งอ๋อก็เป็นฟิลนี้หรอไอ้ฟิลนี้อ่ะอ๋อส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เตียงเท่าไหร่แต่ก่อนจะเงาแบบนี้เลยค่ะอ๋อแต่ก่อนจะเงาแบบนี้แต่ตรงเนี้ยไม่เงาแล้วเลยมีการคาดการว่าน่าจะเกิดจากการใช้งานอย่างเวลาพนักงานมาเตียงสะอาดตลอดเลยแต่ตรงนี้เละเละมีแตกหมดถุงยางอนามัย Playboy นะครับรุ่น003ด้วยความบางเพียง 0.03 เท่านั้นสัมผัสแนบชิดใสเหมือนไม่ได้ใส่แล้วยังเพิ่มเจลหล่อลื่นขึ้นอีก 30% นะครับเพื่อให้สอดใส่ง่ายขึ้นลื่นปรึ๊ดสีแดงคืออะไรครับอ๋ออันนี้คือเปิดแอร์คือห้องที่มีลูกค้าค่ะแล้วถ้าสีเหลืองคืออะไรครับสีเหลืองคือห้องที่ยังไม่ทำความสะอาดอ๋อแล้วก็สีเขียวคือห้องที่ของสายใช่อ๋อก็จะเป็นห้องปลาห้องปลาเอาปลาเรียบเหรอครับเออดูหน่อยดูห้องปลาหน่อยชอบห้องปลาอุ้ยหูยอันนี้ดีนะเนี่ยอุ้ยชอบอันนี้ปลาหน่อยอุ้ยอุ้ยนี่ดีอุ้ยนี่ดีดีอันนี้คือปลาวานนี่ใช่ป่ะน่าปลาอ๋อคือปลาวานอุ้ยปลาดูปลาดิเฮ้ยที่สวนสนุกหรืออะไรวะพี่ตอนลองหัวเข้ามาตรงนี้ดิเป็นโมเมนต์ที่แปลกอันนี้ขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมคะเนี่ยไม่ใช่เราทำเสียงตื่นเต้นเกินไปป่าวะตอนนี้เราอยู่ในป่าปลาวานพี่เตอร์ลองมาอยู่ในนี้อบอุ่นเหมือนอยู่ในป่าให้ให้อุ่นหัวใจเหรออืมอยู่เหมือนอยู่ในป่าปลามันจะรู้สึกปลอดภัยเหรอใช่เออดีนะดีอ๋อหัวจะชนบ้านตามจังหวะอ๋อเพิ่งเห็นว่านี่มีหางด้วยอืมเป็นมิตินะดูแบบมีใต้ผืนน้ำไงเฮ้ยความจริงถ้าจะให้สุดเราต้องแต่งตัวเป็นธีมมานะเออเป็นใช่ใช่ใช่งั้นขอจอเป็นแอเรียลแล้วกันเฮ้ยอันนี้เท่นะตึ้ง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 
เขินก็ลองไปชิมดูนะคะว่าหวานจริงไม่จริงโอ้เซ็กซี่มากครับดูเซ็กซี่มากหนังตะลุงหนังตะลุงโอ้ยอันนี้หรูหราเลยเวลาที่แบบคนเยอะๆนี่คือช่วงเวลากี่โมงครับสักประมาณเริ่มเที่ยงไม่ใช่กลางคืนหรอที่คนเยอะๆเที่ยงเข้าไปแล้วแล้วจะสิ้นสุดที่ประมาณสักตีสามทุกคนใช้เวลาเป็นประโยชน์มากเลยนะ แล้วเหมือนรีบด้วยนะคะมาเที่ยงรีบด้วยรีบนอนรีบประมาณแบบ15 นาทีก็มีสิบห้านาทีเราก็ไปเลยใช่ใช่ค่ะเที่ยงทำเวลาโอ้โหเฮ้ยห้องนี้ออกกระจกเป็นแบบกระจกมืดๆจริงด้วยอุ้ยห้องดูกว้างมากแบบเฮ้ยบิวดูนี้กระจกดีดิลองสับดูดิจริงด้วยเฮ้ยผมชอบห้องนี้อ่ะมันดูความมีดีไซน์มันมืดๆอ่ะเห็นด้านบนเห็นไหมพอเราทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็เห็นหมดอันนี้คือห้องขายดี number one เลยป่ะใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าเขาจะโทรจองว่าอยากได้ห้องกระจกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการรีวิวม่านรูดรู้สึกไงบ้างชีวิวชอบค่ะหลายๆคนเราน่าจะมองม่านรูดแบบเป็นสีเทาๆหน่อยเนาะใช่ป่ะด้วยสื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะเปลี่ยนไปนะมองไม่เหมือนเดิมผมว่ามันก็คือโรงแรมนะถ้ามองอีกทีเนี่ยแปลกมากเลยนะทำไมถึงว่ามองมันแปลกซึ่งจริงๆก็คือโรงแรมที่ออกแบบมาให้เข้ากับการมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์นั่นแหละอย่างที่บอกไปทีแรกว่าเราคงจะไม่เชิญชวนหรือไม่ห้ามปามใดๆทั้งนั้นเหมือนพามาดูที่หนึ่งแล้วเราก็เชื่อว่าเราควรจะคุยเรื่องเซ็กส์ได้อย่างแบบเปิดเผยยากให้ออกนะครับการคุยเรื่องเซ็กส์อย่างเปิดเผยกับ sexual harassment ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะก็ถือว่าเนี่ยเปิดโลกนะมันมีอย่างนี้แล้วมันขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้มีเซ็กส์เมื่ออยู่ในวัยที่เหมาะสมเซฟเซ็กส์นะครับทั้งกายและใจยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณถุงยางอนามัย Playboy นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยหรือว่าเจลหล่อลื่นนะครับสามารถซื้อได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada นะครับตอนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 60% นะฮะว้าวและสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น Sweet Love นะคะสามารถหาซื้อทาง Playboy Condom Official หรือว่าทาง 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับวันนี้นะครับเทพลีลากับสุขศึกษา101ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีเซ็กซ์อย่างปลอดภัยทั้งกายและใจสวัสดีครับไปห้องปลาดีกว่าห้องปลาไปห้องปลาเทพลีลา